มาดูกันต่อครับที่อีก1ประเด็นคือทาง True ได้มีการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดครับให้ดอกเบีย้ยระหว่าง3.35-4.5%ถึงต่อปีและประกาศให้จองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ True Corporation จำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกภายหลังการควบรวม True และ d t t c ครับโดยบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ แนวโน้มคงที่ สเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดครับอายุตั้งแต่2ปีถึง10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง3.35%ถึง4.5%ต่อปีคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะครับก็คือ 20, 21และ24กรกฎดาคมนะครับจำนวน3วันด้วยกันนะครับหุ้นกู้ครั้งนี้จะสเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกําหนดตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทโดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้คาดว่าจะเปิดให้จองนะครับผมย้ําวันอีกครั้งนะครับ20 21และ24กรกฎาคมนี้นะครับมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทนะครับ4ชุดมีอะไรบ้างอ่าชุดแรกนะครับอายุ2ปีให้อัตราดอกเบีย้ยคงที่3.35เต่อปีชุดที่2อายุ3ปีดอกเบีย้ย3.6ต่อปีคุณกู้ชุดที่3อายุ5ปีดอกเบีย้ย4.1ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีดอกเบีย้ย4.5%ต่อปีนะครับคงที่ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิถ่ายถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่5โดยมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB ไทยและทหารไทยธนชาติเป็นผู้จัดจำหน่ายและมีธนาคารกรุงศรีธุยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เตรียมจะก้าวสู่บริษัทโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำอันดับหนึ่งของไทยนะครับมุ่งสรรสร้างนวัตกรรมดิดจิทัลนำเทคโนโลยีเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจอย่างก้าวกระโดดพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยครับเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะ